พี่บอยเรื่องเล่าครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันไปนะฮะที่เราพูดคุยกันไปเมื่อรอบที่แล้วซื้อเหล้าหน่อยครับลุงผมตั้งชื่อเรื่องใชไว้่แบจบ้ะนี้โคตรมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อหนุ่มคนหนึ่งไปวางแผนซื้อเหล้ากับลุงสับปะเหร่อของพี่บอยนะฮะแล้วก็รู้ว่าลุงสับปะเหร่อเนี่ยน่าจะมีวิชาทำน้ำมันพายได้แต่สุดท้ายลุงไม่ทำให้แล้วก็เลยพาไปเกิดเรื่องราวมากมายที่แบบโหโศกอนาฏกรรมอ่ะผมใช้คำเนี้ยใช้คำว่าโศกอนาฏกรรมได้เลยนะพี่เนาะใช่โอ้ก็อย่างที่บอกอ่ะคือของพวกนี้เนี่ยมันบางคนบางพวกพ่อมดหมอผีอ่ะมันอือเหฮ็ึนแก่เงินไงแต่ครับมันไม่นึกถึงผลเสียที่จะตามมาคือหนึ่งแหละผลเสียไม่ได้เข้าตัวมันหรอกอืมไม่ได้เข้าตัวมันนะแต่ไอคนที่ใช้เนี่ยแหละจะเดือดร้อนครแลั้บวคนที่ถูกกระทําเขาก็เดือดร้อนหมอผีก็สบายตัวเพราะมันมีวิชาคุ้มกระบาลอยู่เออแต่ถ้าตราบใดก็แล้วแต่มันพลาดขึ้นมามันก็เละเหมือนกันอืมวันนี้ฮะพี่เราน่าจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับตอนต่อไปของเรื่องที่ผ่านมาป่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอืมถึงในกรณีเรื่องที่มีการรื้อไม้ออกจากบ้านหลังเนี้ยไมจ้ำได้ไเหหมล่านี้เอาไปไว้ที่วัดถูกแลแต้ว่มันก็ไม่ใช่ทุกแผ่นนะมันไมอ่๋อใช่ทุกส่วนนะที่ไปอยู่ที่วัดครับนึกถึงว่าสมัยก่อนเวลาเขาปลูกบ้านปลูกอะไรกันนะตอนนั้นเนี่ยลุงผมบอกบ้านพวกบ้านป่าบ้านเขาอะไรพวกเนี้ยความเจริญเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างไกลถูกไหมถนนหนทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ที่มีถนนตัดขึ้นเขาเทปูนลาดยางมาตอยอะไรประมาณเนี้ยแต่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นดินเป็นโคลนแล้วสมัยนั้นเนี่ยจะเดินจะเหินไปไหนมาไหนเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะอาศัยเดินเท้าหรือไม่ก็ใช้เกวียนเกวียนที่ใช้วัวนึกออกไหมรถเกวียนเวลาจะขนของไปวัดไปทำบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวัดกับหมู่บ้านอ่ะถามว่าไกลกันไหมมันก็ประมาณสักโลครึ่งโลหรือประมาณสัก2 โลอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจะถามว่าถ้ายุคเนี้ยคือมันยุคเราเนี่ยก็ถือว่าไกลนะกิโลหนึ่งกิโลครึ่งหรือ2 โลเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยวัดที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยคือหมู่บ้านนะคนในหมู่บ้านนะเขาเกรงว่าการใช้ชีวิตประจําวันของคนในหมู่บ้านก็จะไปรบกวนพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ก็กลัวว่าการใช้ชีวิตประจําวันของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการตีระฆังสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียงดังมารบกวนชาวบ้านนี่คือคนเมื่อก่อนนะคนรุ่นลุงผมอ่ะเขาก็จะเล่าให้ฟังเวลามีการทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยบ้านไทยมีเกวียนมีอะไรเงี้ยแล้วบ้านใครทํากับพุงกับข้าวอะไรมาพวกคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะนั่งเกวียนไปหนุ่มหนุ่มสาวสาวเขาก็จะเดินกันไปด้วยเกี่ยวพาราสีกันไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยจีบกันไปอะไรกันไปแต่คนสมัยนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นช่วงวัยรุ่นที่น่ารักที่ลุงผมบอกนะเป็นวัยรุ่นที่น่ารักคือเขาจะไม่ฉวยโอกาสกันซึ่งกันและกันคือเขาจะเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งเขาจะเว้นระยะห่างกันไว้จากนั้นเวลาจะเกี้ยวพาราสีสาวเนี่ยเขาก็จะพูดให้เกียรติให้เขาจะพูดสุภาพกับหญิงสาวคนที่เราชอบเขาจะไม่มาแบบจับมือถือแกนเกี่ยวก้อยเดินกันไปแกว่งมือมันไม่ใช่ถ้าเราเริ่มพูดกันใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้เกียรติสาวๆรุ่นลุงผมบอกนะแล้วสาวๆสมัยนั้นเนี่ยลุงผมบอกว่าถ้าคนสมัยนั้นพูดว่าอย่าได้เห็นขาอ่อนก็เลยอย่าหวังว่าจะได้เห็นขาอ่อนเขาเลยลุงผมบอกว่าจริงสมัยนั้นเนี่ยแต่งตัวมิชิดมากแต่งตัวมิชิดนะซึ่งพอลุงผมเนี่ยมาใช้ชีวิตในช่วงที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆเนี่ยบางทีอ่ะลูกหลานเปิดอะไรให้แกดูเงี้ยไปเจอผู้หญิงแต่งตัวแบบเซ็กซี่หน่อยอะไรประมาณเนี้ยลุงแกก็จะด่าละลุงแกก็จะว่าแล้วลุงแกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอะไรแล้วแต่แกจะแยกแกจะไม่กินรวมกับใครครับเพราะฉะนั้นเวลาหุงข้าวหรือทำกับข้าวอะไรเสร็จเนี่ยก็คือชุดหนึ่งเนี่ยต้องแยกไว้ให้ลุงต่างหากแล้วข้าวต้องตักใช่แล้วข้าวต้องตักให้เต็มจานนะแกจะกินหมดหรือไม่หมดอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ห้ามใครไปกินต่อจากลุงโดยเด็ดขาดข้าวที่กินเหลือไปเทใส่ไว้โคนต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอาหารสัตว์พวกนกพวกมดพวกอะไรพวกนั้นมันก็เอาไปกินครับ
ถามว่าทำไมลุงผมต้องเป็นคนแบบนี้เพราะหนึ่งตัวแกนะมีวิชาเวลาแกจะกินแกจะอะไรก็แล้วแต่แกก็จะไล่กระถาเป่าเอาไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกหลานคนไหนคิดที่จะวางยาแกนู่นนี่นั่นนะแกจะรู้ทันทีผมเคยถามลุงนะว่าลุงรู้ได้ไงก็ในกับข้าวมันเป็นหนอนนึกออกไหมครับเออเวลาก็ถ้าใครได้ดูหนังขุนแผนนะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อตาของขุนแผนเนี่ยให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยมาวางยาขุนแผนแต่ขุนแผนมองในกับข้าวเนี่ยเห็นเป็นหนอนเพราะฉะนั้นเวลาที่ลุงผมจะกินนะลุงผมเขาจะเป่ากระถาไปถ้าเกิดในกับข้าวเนี่ยมันมีสิ่งไม่ดีอยู่แกจะเห็นเป็นหนอนเต็มชามเลยแล้วแกก็จะไม่กินแกก็จะให้ลูกหลานในยกออกแล้วเอาไปเททิ้งแต่ถ้าชามไหนปกติมันก็จะไม่มีอะไรแกก็จะกินนั่นคือตัวลุงเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าหาตัวลุงผมเนี่ยมันไม่ได้ว่าเข้ากันง่ายๆอย่างเช่นลูกหลานคนไหนเป็นผู้หญิงไปนุ่งสั้นเสมอขึ้นมาโดนแต่งตัวแบบโอ้ไม่ไหวอยู่ข้างๆแกนะแกเป็นคนพกไม่ไหวตลอดอู้แกหวดทีเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเป็นไม่ไหวโดนเข้าไปเนี่ยคือไม่ไหวแกผมไม่รู้นะว่าแกเนี่ยทำยังไงแต่แกบอกว่าทุกครั้งเนี่ยก่อนที่แกจะเอามาใช้เนี่ยแกจะไปแช่เกลือผลพริกนึกออกไหมไม้อะไม้ไหวอะมันจะอมพวกนี้เข้าไปยิ่งแช่ไว้นานเข้าเสร็จปั๊บลุงแกไอ้พวกหวายพวกนี้มันก็จะซึมพวกพริกพวกเกลือที่เป็นน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวหวายพอแกเอาออกมาเนี่ยพอหวายมันแห้งแต่อย่าลืมนะว่าพริกกับเกลือมันก็ยังอยู่ที่หวายแล้วแกจะมีวิธีในการดูแลของแกลูกหลานคนไหนนุ่งสั้นไฟแกหวดฟักเดียวนี้รับรองเลือดแตกเลยนะแตกซิบๆเห็นแล้วลูกหลานคนนั้นนี่จะแผลตรงที่โดนตีอ่ะจะเป็นเหมือนไฟลามทุ่งมันจะค่อยๆแตกค่อยๆแตกขยายลุงแกจะมาเป่าประมาณนี้ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมถามลุงว่าลุงครับคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาลื้อไม้ไปถวายวัดเนี่ยเคยมีจิตอกุศลบ้างไหมที่ยักยอกไม้ตรงเนี้ยไม่ว่าใครจะให้ก็แล้วแต่เอาไปบ้านตัวเองไปต่อเติมไปเหมือนประมาณว่าเอาไปเก็บไว้เองส่วนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยลุงแกบอกก็มีโจรมันก็มีทุกยุคทุกสมัยอ่ะแหละลุงแกเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยโจรสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ไปเห็นหน้าเห็นตามันมันก็ไม่ทำอะไรเราถ้าเราไม่ไปขัดขืนอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเราครับสมัยนั้นน่ะก็คือถ้าเราไปกระชากผ้าคุมหน้ามันออกแล้วเราเห็นหน้ามันว่ามันเป็นใครมันฆ่าเราทิ้งเลยนะมันฟันคอเรากระเด็นเลยนะเมื่อก่อนทีนี้ลุงเขาบอกว่าไอ้บ้านที่เกิดเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นบ้านของคนที่ค่อนข้างมีฐานะถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นของตกแต่งภายในบ้านเนี่ยมันก็ดูดีดูอะไรแบบคือไม้เขาเรียกว่าไม้ขัดมันเป็นไม้แบบบ้านเรือนทรงไทยอะไรประมาณนั้นนะคล้ายๆประมาณนั้นแต่ไม้สมัยนั้นเนี่ยลุงแกบอกว่าไม้บ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ตะปูตีนะถ้าทำเป็นแบบเหมือนบ้านเรือนทรงไทยอ่ะเขาจะไม่ตีตะปูเข้าริมแต่เขาใช่เขาจะเข้าริมแล้วเก็บรอยก็คือจะไม่ให้รู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นรอยต่อแล้วบ้านทรงไทยดีอยู่อย่างถ้าเราจะต่อเติมถ้าเข้าริมนะไม่ใช้ตะปูถ้าเข้าริมพอเราถอดริมออกเราก็สามารถยกไอ้ตัวนี้ออกแล้วก็เอาบ้านอีกหลังนึงมาต่อแล้วเข้าริมแล้วเอาตรงนี้ไปต่อได้นั่นคือความพิเศษของบ้านทรงไทยสมัยก่อนตอนที่ลุงเล่าให้ฟังไม้หลังเนี้ยไม้บ้านหลังเนี้ยที่สองคนผัวเมียเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนกับแบบว่าเขาให้เอาไม้ตรงเนี้ยหรือแล้วไปถวายวัดเพราะเขาไม่อยากคือเขากลัวเอาไว้ง่ายสองคนผัวเมียเขากลัวคือเขากลัวพี่บอยบางคนไม่ได้ฟังเรื่องนี้ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นจากลูกชายไปทำของใส่ผู้หญิงคือน้ำมันพลายนี่แหละแต่ดันเจอน้ำมันพลายที่ค่อนข้างรุนแรงนะเกิดเหตุเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในนั้นนะฮะจนทำให้ลูกชายนะฮะเสียชีวิตแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยโดนดวงวิญญาณแทรกจนเสียชีวิตเหมือนกันพ่อแม่ก็เลยให้รื้อบ้านเป็นไม้แยกๆออกมาแล้วก็จะถวายวัดทีนี้เนี่ยที่เรากำลังฟังคือเหตุการณ์ตอนต่อว่า
แหล่งที่ไปของไม้เหล่านี้มันไปที่ไหนต่อเลยพี่ทีนี้เนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านสองชั้นครับยินกอกมาบ้านสองชั้นก็คือข้างล่างเนี่ยจะยกพื้นสูงเป็นใต้ถุนโล่งตามแบบฉบับของบ้านโบราณและชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยห้องโถงห้องอะไรถ้าเวลาที่จะมีแขกมีอะไรมาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะต่อเติมออกไปได้เพราะอย่างที่บอกว่าบ้านทรงไทยสมัยรุ่นลุงผมอะตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยดีกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นลิ่มไม่ได้ใช้ตะปูสมัยรุ่นลุงผมเขาก็ใช้ลิ่มเหมือนกันแล้วถ้าคนทำแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นคนมีฐานะถ้าเป็นชาวบ้านตาสีตาสาทั่วไปเนี่ยลุงอ้อก็บอกว่าชาวบ้านสมัยก่อนน่ะก็แค่เข้าป่าไปแล้วก็ไปหาต้นไม้งามๆสักต้นนึง uh-huh. แล้วเขาก็ตัดตัดแล้วก็มาทำการเลื่อยมาแปรรูปมาทำให้มันแบนทำเป็นไม้พื้นผนังโอ้ยกว่าจะได้บ้านแต่ละหลังลุงบอกใช้เวลานี้เกือบเดือนบางทีก็ครึ่งปีครึ่งค่อนปีมันขึ้นอยู่กับขนาดบ้านแหละพอเวลาจะหาไม้มาทีเนี่ยก็ต้องเข้าป่าไปดูต้นไม้แล้วก็ช่วยกันชักลากออกมามันใช้ทั้งแรงคนเลยนะเมื่อก่อนลุงแกเล่าให้ฟังว่ามันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเมื่อก่อนเขาก็จะใช้แรงคนเนี่ยชักลากไม้ออกมาไม่ได้ใช้ช้างใช้อะไรก็อาศัยแรงคนเนี่ยชักลากออกมาชักลากออกมาช่วยกันแล้วก็มาทำโดยแบบช่วยกันทำประมาณนั้นทีนี้ไอ้บ้านหลังเนี้ยตอนที่ลุงเขาไปตอนที่ลุงเนี่ยเขาไปช่วยรื้อช่วยอะไรเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่เขามีงัวมีเกวียนที่คอยใส่บรรทุกไม้ที่รื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปวัดและทีนี้เนี่ยลุงแกก็รู้อยู่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีบางกลุ่มบางจำพวกบางคนเงี้ยคือเห็นว่าไม้งามน้องไม้สวยอะไรเงี้ยก็จะมีการยักยอกของวัดไปซึ่งลุงแกก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละก็คืออย่างสมมติบ้านนี้ 100%เข้าชาวบ้านเป็นสัก 20-30% 70% ก็เข้าวัดอะไรประมาณนั้นอย่างสมมุติบ้านใครไม้พื้นเสียแล้วพังแล้วกำลังจะหาไม้โดยที่แบบตัวเองไม่ต้องออกแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอดีว่าถ้าบ้านหลังนี้เขาลือเขาก็เอาแบบไม้พื้นเนี่ยไปปูบ้านเขาอะไรประมาณนั้นทีนี้เนี่ยมันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งพอเขารู้ข่าวว่าบ้านหลังเนี้ยเขาบริจาคไม้ให้กับวัดแล้วหมู่บ้านกับวัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลก็อย่างที่ผมบอกอ่ะกิโลหนึ่งกิโลครึ่งสองกิโลอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแหละด้วยความที่แบบว่าเห็นไม้มันสวยดีนะอะไรอย่างนี้ดีนะซึ่งไม้ของบ้านหลังเนี้ยทำเป็นบ้านประมาณ3 หรือ 4 คนอาศัยเนี่ยได้ถึง2 หลังนะได้ถึง2 หลังเลยนะเพราะบ้านหลังเนี้ยไม้ทั้งชั้นเลยทุกส่วนเลยเป็นไม้หมดเลยแล้วเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรนะไม้สักอ่ะครับไม้เนื้อแข็งทีนี้เนี่ยพอคนกลุ่มเนี้ยเขาเห็นว่าเฮ้ยบ้านเขาเนี่ยก็ค่อนข้างทรุดโทรมเนาะแต่เขาขี้เกียจเข้าป่าเพราะการเข้าป่าไปเนี่ยมันก็ต้องไปตัดต้นไม้ช่วยกันชักลากกว่าจะเอามาทำกว่าจะเอามาแปรรูปมันใช้ทั้งแรงคนแรงกายมันเหนื่อยแล้วเผอิญว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยเขาเอาไม้ให้วัดพอดีก็เลยถือโอกาสเดินไปหาลุงผมไปพูดกับลุงผมตรงๆเลยบอกนะพอดีว่าบ้านฉันก็สุดโทรมแล้วนะฉันขี้เกียจเข้าป่าไปหาไม้น่ะขอไม้สักไม่เยอะหรอกเอาไปซ่อมแซมบ้านได้ไหมลุงแกก็เลยบอกว่ามึงก็ไปขอหลวงพ่อเอาแล้วกันพอเขายกให้หลวงพ่อแล้วเอาแล้วมึงครับลุงเขาก็บอกเจ้าของบ้านน่ะเขายกให้หลวงพ่อไปแล้วกูไม่ใช่เจ้าของโน่นไปหาหลวงพ่อที่วัดไปหาท่านเลยแล้วก็ไปคุยกับท่านท่านใจดีอะตายทีนี้ไอ้พวกเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยคนกูต้องใช้ว่าคนกลุ่มเนี้ยด้วยความที่แบบว่าเนาะมุทะลุอ่ะก็ขี้เกียจเดินไปวัดอ่ะขี้เกียจเดินไปวัดอะไรอย่างเงี้ยไปขอหลวงพ่อแล้วก็ต้องเดินกลับก็เลยอาศัยตรงที่ให้ชาวบ้านที่ไปที่วัดเนี่ยเป็นคนไปพูดแทนให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยว่าจะขอไม้ขออะไรคือหลังจากนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็กลับมาบอกกับลุงว่าหลวงพ่อท่านอนุญาตนะก็เอาไปได้เท่าที่เอาไปเพราะว่าไม้ตรงเนี้ยเขาถวายให้วัดเขากลัวว่าคนที่ถวายให้วัดเนี่ยเขาจะเสียน้ำใจที่ถวายให้วัดแล้วอยู่ๆวัดยกให้คนอื่นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่อยากมีปัญหากันทีนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ย
มันก็เอาไม้ไปโดยที่มันไม่รู้ว่าไม้ส่วนที่มันได้ไปคือไม้จากห้องนอนของลูกชายเจ้าของบ้านที่ตายคือได้ไปทั้งห้องเลยเอาง่ายๆโอ้ยเดี๋ยวพี่บอยแป๊บนึงขอผมหายใจแป๊บนึงคือที่ฟังมาไล่มาเพราะที่เป็นอาการอย่างเงี้ยเพราะผมอะจำเรื่องได้จำภาพวันนั้นที่เราฟังเรื่องนี้กันได้คุณผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนอาจจะไม่ได้ฟังนะไปตามฟังเรื่องนี้หลังจากเรื่องนี้เล่าจบแล้วนะซื้อเล่าหน่อยครับลุงในช่องผมเนี่ยแหละวีซ่าชาแนลเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอมาฟังเรื่องนี้คุณจะอินอ่ะไปก่อนพี่อ่ะต่อไม่รู้ว่าไม้ที่เขากำลังจะให้เนี่ยเป็นไม้ที่มาจากห้องลูกชายใช่ซึ่งมันเป็นไม้แผ่นค่อนข้างใหญ่ซึ่งไอ้คนที่ไปขอกับหลวงพ่อเนี่ยมันก็เลือกเลยมันก็เลือกเอาแต่ไม้พวกแผ่นใหญ่ๆอ่ะก็คือหนึ่งเลยไม้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเอาไปแบบประมาณว่าปูพื้นเพราะไม้แผ่นใหญ่เวลาปูพื้นปูอะไรมันดูแข็งแรงแล้วส่วนไม้ที่รองมาอะไรพวกนี้ก็จะทำเป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นฝาบ้านอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ยพอมันเห็นไม้ตรงเนี้ยกองเนี่ยซึ่งชาวบ้านเขาลื้อมากองไว้ต่างหากเขาลื้อมากองไว้ต่างหากนะส่วนพวกที่เป็นจั่วบ้านฝาผนังบ้านที่ไม่เกี่ยวห้องของลูกชายเนี่ยซึ่งเป็นห้องของพ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาก็ลื้อกองไว้ต่างหากอันนี้ก็เป็นจั่วเขาก็กองไว้อันนี้เป็นคานเขาก็กองไว้อันนี้เป็นผนังบ้านเขาก็กองไว้อันนี้เป็นไม้พื้นของห้องนี้เขาก็กองก็เหมือนกับแบบแยกกองไว้พอดีไอ้คนกลุ่มเนี้ยน่าจะมีอยู่เห็นลุงแกบอกว่าน่าจะมีอยู่ประมาณทั้งสองหรือสามคนเนี่ยครับมันก็เดินเข้ามาที่กองไม้ก็เห็นมันยักแย่ยักยันคุ้มๆเงยๆเหมือนประมาณจับไม้เลือกดูอะไรประมาณนั้นลุงแกก็เลยถามบอกอ้าวหลวงพ่อท่านอนุญาตแล้วหรอสองสามคนนี้ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อท่านอนุญาตแล้วก็เลยมาเลือกไม้จะลุงแกก็บอกเอองั้นมึงก็เลือกเอาไปแล้วกันถูกใจพอใจอันไหนมึงก็หยิบไปแล้วลุงแกก็ไปทำงานของแกต่อคือไปช่วยรับไม้จากชาวบ้านที่เขาไปรื้อไอ้คนกลุ่มนี้นะก็เผอิญว่าไปสะดุดตากับไม้กองเนี้ยกองที่ผมบอกว่ามันเป็นห้องของลูกชายเจ้าของบ้านที่ตายปรากฏว่ามันกองเอาไว้อยู่แล้ว3คนเนี้ยเขาเห็นว่าเฮ้ยไม้อันนี้มันสวยดีนะมันเงาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกกับลุงงั้นฉันเอากองนี้นะลุงแกก็บอกเออตามใจพวกเองหาเกวียนหาอะไรมาขนกันเอาเองนะชาวบ้านเขาไม่ว่างเดี๋ยวเขาต้องขนของไปวัดประมาณนี้คืออารมณ์ประมาณนี้แหละทีนี้ไอ้สามคนนี้มันก็บอกขอบใจจ้าลุงถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับไปที่บ้านฉันก่อนฉันจะไปหาคนที่เหมือนประมาณว่ามีเกวียนมีอะไรเนี้ยมาช่วยขนซึ่งไอ้คนพวกเนี้ยที่มาช่วยหรือเนี้ยก็เป็นคนในหมู่บ้านละแวกใกล้ๆกันไม่ไกลกันนึกออกไหมก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณเนี้ยเขาพอเขารู้ข่าวอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยหรือช่วยทำแล้วเผอิญว่าบ้านเขาเนี่ยมันสุดโทรมก็เลยจะต้องการเอาไม้เนี่ยไปซ่อมพอหลังจากนั้นเนี่ยสามคนเนี่ยเขาก็เดินทางกลับไปสักช่วงประมาณลุงแกบอกว่าช่วงเย็นๆแล้วล่ะช่วงเย็นๆก็น่าช่วงสักประมาณบ่ายสามหรือบ่ายสี่โมงอารมณ์ประมาณนั้นนะตามต่างจังหวัดสามคนเนี้ยมันก็มาพร้อมกับเกวียนเพื่อที่จะมาขนไม้กองนี้ไปลุงแกก็บอกว่าอ่ะเอาไปเลยเพราะกูบอกชาวบ้านแล้วว่ากองเนี้ยพวกเองขอไว้เองเอาไปเลยพวกนี้ก็ช่วยกันขนขึ้นเกวียนไปเนี่ยพอขึ้นก็เต็มเกวียนพอดีแหละพอขนขึ้นเกวียนไปเสร็จปั๊บก็ล่ำลาลุงแกก็บอกเช้ามาก็อย่าลืมล่ะไปทำบุญให้หลวงพ่อซะเพราะไม้พวกเนี้ยเขายกให้วัดอะไรประมาณเนี้ยสามคนเนี้ยก็รับปากกับลุงว่าจ้าเดี๋ยวฉันเช้ามาก็จะทำสำรับกับข้าวให้ที่บ้านทำสำรับกับข้าวไปทำบุญที่วัดอะไรประมาณเนี้ยสามคนเนี้ยมันก็เดินทางกลับไปหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านที่ลื้อไม้ไปเนี่ยหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ขอแรงชาวบ้านให้เอาไม้ที่ได้เนี่ยมาทำกุฏิเพิ่มให้กับวัดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าพระที่วัดเนี่ยก็มีอยู่หลายรูปนะที่ต้องไปนอนเบียดกันในกุฏิเดียวเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีไม้มันไม่มีกำลังแรงหรือกำลังทรัพย์ที่จะสร้างกุฏิชาวบ้านเขาก็ร่วมแรงร่วมใจไม้ที่ได้มาหลังจากนั้นนะ
เขาก็ไปทำกุฏิให้พระแล้วผู้หญิงพวกผู้หญิงเขาก็ไปเป็นแม่ครัวคอยทำสำรับกับข้าวถวายทั้งพระแล้วก็ให้คนงานที่ไปช่วยทำกุฏิให้กับที่วัดหลังจากนั้นอ่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์นะลุงแกก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุมีอะไรลุงแกก็ใช้ชีวิตตามปกติของแกครับก็ไปช่วยวัดทำศพทำงานบุญไปช่วยวัดเก็บกวาดนู่นนี่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแกไปทำธุระที่วัดไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีศพมานะสองศพเดี๋ยวเขาจะมาสวดที่นี่หลวงพ่อท่านวานให้ลุงผมเนี่ยช่วยพระที่วัดเนี่ยทำความสะอาดเก็บกวาดศาลาใหญ่ให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะมาตั้งสวดพร้อมกันเลยสองศพถ้าพูดแบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาตั้งพร้อมกันสองศพลุงแกก็เลยบอกได้ได้ครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนเตรียมของที่บ้านลุงแกก็เลยเดินกลับมาที่พักพอเดินกลับมาที่พักเสร็จปั๊บแกก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมข้าวของของแกพวกมีดหมอพวกเครื่องรางของขลังพวกสายสินพวกนู่นพวกนี่พวกนั่นพอแกเตรียมตัวเสร็จสับเรียบร้อยแกก็เดินเท้าไปที่วัดพอแกไปถึงที่วัดเนี่ยปรากฏว่าบนศาลาเนี่ยมันมีโรงตั้งอยู่แล้วสองโรงที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแค่เก็บกวาดสถานที่ข้างๆแล้วก็เตรียมที่พระสวดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบแต่งโรงแต่งอะไรแล้วลุงแกเนี่ยก็จะมีหน้าที่เนี่ยไปเช็คศพไปดูศพไปดูความเรียบร้อยของศพว่ามัดตาสังแล้วหรือยังเพราะส่วนใหญ่คนที่มัดตาสังพวกเนี้ยก็จะเป็นตับเปลือกพอมาถึงวัดสัปเหร่อจะต้องเป็นคนมัดตาตังแล้วลุงแกก็จะไปดูว่าศพเนี่ยมันมีการเตรียมการมัดตาตังมาแล้วหรือยังเพราะบางทีเนี่ยถ้าศพมาจากต่างหมู่บ้านบางทีที่นั่นน่ะก็จะมีสัปเหร่อเขามัดตาสังมาให้แล้วญาติพี่น้องเขาก็จะเอามาเผาถ้าวัดครับถ้าวัดที่ศพอยู่เนี่ยไม่พร้อมที่จะเผาเขาก็จะมาวัดนี้ลุงแกก็ไปที่ศพปรากฏว่าพอลุงแกเปิดฝาโลงแรกแกร้องเลยเฮ้ยฮัลโหลครับครับได้ยินอยู่ครับพี่พอแกเปิดฝาโลงศพอันแรกเนี่ยเพื่อจะดูความเรียบร้อยของศพอ่ะแกร้องเลยเฮ้ยพอแกร้องเฮ้ยปั๊บแกบอกว่าแกเนี่ยนิ่งไปสักพักหนึ่งแกก็เลยเดินไปเปิดโลงที่สองต่อพอไปเปิดโลงที่สองปั๊บแกร้องเลยว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้ที่มันมาขอไม้วัดไปนี่ว่าครับเอาแล้วมันเป็นไรตายอ่ะจากนั้นลุงแกก็เลยลงจากศาลาวิ่งลงจากศาลาเลยนะฝาโลงไม่ปิดด้วยวิ่งลงมาจากศาลาแล้ววิ่งตรงไปหาหลวงพ่อไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับสองคนนั้นน่ะเป็นคนที่มาขอไม้วัดเอาไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วไปไงมาไงมันถึงได้ไปนอนอยู่ในโรงหลวงพ่อท่านก็เลยตอบกลับมาว่าเท่าที่ฟังจากญาติพี่น้องเนี่ยสองคนเนี่ยมีอาการเหมือนถูกผีเข้าเขาบอกนะว่ามีอาการเหมือนคนถูกผีเข้าก็เลยไปหาพวกพ่อมดหมอผีมารักษาแต่รักษาอีท่าไหนก็ไม่รู้ไอ้สองคนเนี่ยมันไม่รอดโอ้ยครับเขาบอกว่ามันไม่รอดมันเหมือนกับญาติพี่น้องเขาบอกกับหลวงพ่อว่าอาการเหมือนโดนผีหักคอนะเอาง่ายๆประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วในสภาพศพตอนที่ลุงผมเปิดไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่าศพทั้งสองศพเนี่ยนอนตายตาค้างนะคือตายตาไม่หลับทีนี้พอหลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวอะไรเสร็จปั๊บให้พอลุงผมได้ฟังเรื่องราวจากหลวงพ่อเสร็จลุงผมก็วิ่งขึ้นไปบนศาลาต่อพอขึ้นไปก็ปรากฏว่าไปเจอญาติพี่น้องของคนตายเนี่ยกำลังนั่งร้องห่มร้องไห้เลยไอตอนที่ลุงขึ้นไปทีแรกเนี่ยญาติพี่น้องก็ยังเดินทางมาไม่ถึงแต่พอลุงเขามาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยถึงเรื่องราวสาเหตุการตายลุงแกก็ขึ้นไปบนศาลาใหม่เพื่อที่จะไปปิดฝาโลงก่อนที่จะไปปิดฝาโลงลุงก็ต้องไปปิดตาศพก่อนให้ศพมาหลับตาเพราะถ้าศพลืมตาคนสมัยก่อนก็เชื่อว่าเขาไปไม่สงบเดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนเสร็จปั๊บพอขึ้นไปเจอญาติพี่น้องของคนตายอ่ะสองคนเนี่ยเขากำลังร้องห่มร้องไห้กันลุงแกก็เลยบอกว่าลุงแกก็เลยแนะนำตัวว่า
ตัวลุงเนี่ยเป็นสับปะเหร่อที่นี่นะจะมาคอยดูแลจัดการศพให้ลุงแกก็เลยเดินอ้อมไปที่โรงศพเอาฝาโลงมาปิดมาปิดทีนี้ระหว่างที่ลุงแกปิดฝาโลงไปเนี่ยฝาโลงแรกเนี่ยมันไม่มีปัญหาพอไปปิดไอ้ฝาโลงที่สองเนี่ยปรากฏว่าฝาโลงเนี่ยมันเหมือนมีคนดันมาจากข้างในดันฝาโลงพยายามที่จะมาให้ปิดไม่ให้ฝามาปิดจนสนิทถูกไหมก็จะตอกตะปูไม่ได้ใช่แล้วทีนี้เนี่ยลุงแกก็พยายามดันลงไอ้นี่มันก็ดันขึ้นลุงก็ดันลงไอ้นี่ก็ดันขึ้นจนกระทั่งลุงแกบอกว่าถ้ามึงดันขึ้นอีกทีนะกูจะเฉือนเอ็นพวกมึงทิ้งให้หมดเลยครับจากนั้นลุงก็ปิดพอปิดไปปั๊บก็ไม่มีอะไรดันแล้วไม่มีแรงต้านไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนกับแบบนิ่งทีนี้ลุงแกก็เลยเดินอ้อมมาหาทางญาติของผู้เสียชีวิตลุงแกก็ถามเหตุการณ์ต่อฉันได้ฟังมาจากหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังแล้วถึงสาเหตุการตายพอจะเล่ารายละเอียดอะไรฟังได้ไหมกลุ่มเนี้ยที่เป็นญาติพี่น้องของสองคนตายเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันตอนที่เขาเนี่ยเอาไม้มาเขาบอกว่าเขาขอมาจากวัดอีกหมู่บ้านนึงซึ่งเขารู้จักกันพอดีว่าเขาไปงานช่วยรื้อไม้รื้อบ้านเอาไม้ไปถวายให้วัดก็เผอิญว่าบ้านเนี่ยมันทรุดโทรมบ้านของที่พวกเขาอยู่นะอยู่กันเป็นครอบครัวสองคนเนี้ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันส่วนอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสองคนเนี้ยเขาก็เลยพอมาถึงบ้านเขาก็มีการแบ่งไม้กันเนื้อออกไหมแบ่งเป็นสามส่วนเพื่อที่จะเอากลับไปซ่อมแซมบ้านของแต่ละคนสองคนเนี้ยเขาก็ได้ไม้ส่วนที่เขาแบ่งมาแล้วเขาก็เอาไปซ่อมไปทำบ้านของเขาแล้วไอ้ไม้แผ่นใหญ่ๆอ่ะเขาก็เอาไปปูพื้นปูอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้สองถึงสามวันสองคนเนี้ยเริ่มมีอาการเหมือนประมาณว่าอย่ากูกลัวแล้วอย่ามาแหวกอกกูกลัวแล้วอย่ามารอกูเลยเออครับเออดิ้นทุรนทุรายอยู่งั้นนะอย่าพยายามเอามือปัดป้องปัดอะไรอยู่ตรงช่วงหน้าอกอ่ะลูกเมียของคนตายอ่ะหรือญาติพี่น้องอ่ะพอเขาได้ยินอ่ะเขาก็เข้ามาก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มีอาการคือเหมือนโดนผีสิงอย่างที่ญาติเขาเล่าให้ฟังโอ้อย่าทำกูอย่ากูเจ็บอย่ากูเจ็บแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่ญาติพี่น้องเห็นน่ะสองคนเนี้ยเอาเล็บเนี่ยตะกุยหน้าอกตัวเองเฮ้ยเออสองคนเนี้ยเอาเล็บตะกุยหน้าอกตัวเองแล้วก็พยายามพูดว่าคนอื่นอย่าทำแต่จริงๆแล้วกายร่างกายคือทำตัวเองอยู่ถูกก็เอาเล็บเนี่ยตะกุยหน้าอกตัวเองทั้งที่ตัวเองก็หลับตาแล้วก็ร้องว่าอย่าครับญาติพี่น้องเขาเล่าว่าทำอย่างเนี้ยมาครึ่งข้อนาทีจนกระทั่งญาติพี่น้องเนี่ยเขาจับมัดเอาไว้แล้วก็ให้หมอผีเนี่ยมาช่วยรักษาหมอผีเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ามันมีวิชาจริงหรือไม่จริงไม่รู้กลับไปบอกญาติพี่น้องว่าโอ้ยพวกนี้มันโดนลมเพลมพัดเดี๋ยวข้าจัดการเป่าน้ำมนต์นู่นนี่นั่นไล่ผีมันก็ออกอ่ะหมอผีมันก็ทำพิธีให้สองคนเนี้ยพอทำเสร็จสับเรียบร้อยสองคนเนี้ยก็สงบพอเขาสงบเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอะไรญาติพี่น้องก็ช่วยกันแก้มัดแก้อะไรออกหายุกขายยาสมุนไพรในป่าอะไรพวกนี้ที่เขาหามีเก็บไว้มาบดเป็นยาโปะไว้ที่แผลตรงหน้าอกณตอนนั้นนะก็คิดว่าเหตุการณ์คงไม่เป็นไรแล้วล่ะหลังจากนั้นผ่านไปได้ไม่ถึงวันลุงที่ฟังญาติพี่น้องคนตายเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกผ่านไปได้ไม่ถึงวันสองคนนี้อาการหนักกว่าเก่าดิ้นทุรนทุรายแล้วร้องเหมือนเดิมว่ายายายามาทำกูเชื่อไหมว่าไอยาสมุนไพรที่โปะเพื่อให้แผลมันสมานเพื่อไม่ให้แผลมันอักเสบอ่ะยังอยู่ที่หน้าอกเลยแล้วยังพันผ้าไว้อยู่ด้วยสองคนนี้มันก็เอามือเนี่ยมือเล็กตะกุยอยู่นั่นตะกุย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 จนญาติพี่น้องได้ยินเนี่ยก็พยายามมาจับเพื่อไม่ให้เอามือเนี่ยตะกุยหน้าอกตัวเองแต่จับยังไงก็จับไม่อยู่พอจับอยู่เสร็จเขาก็มัดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปตามหมอผีคนเดิมมาหมอผีเขาก็บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวจัดการให้อะไรให้ก็เหมือนเดิมผมน้ำมนต์เสงน้ำมนต์อะไรเงี้ยพอสองคนเนี้ยสงบลงหมอผีมันก็กลับมันรับเงินนี่มันก็กลับพอมันกลับไปปั๊บ
ทีนี้แหละปัญหามันเกิดสองคนเนี้ยเขาลุกขึ้นมาครับอาการก็เหมือนแบบคนปกติทั่วๆไปพอลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็หันไปถามพวกญาติพี่น้องที่นอนเฝ้าบรรดาลูกเมียอะไรพวกนี้ที่นอนเฝ้าสองคนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเป็นอะไรทำไมที่หน้าอกเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บแล้วมีผ้าพันญาติพี่น้องก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จปั๊บเขาก็เลยเล่ามาว่าเนี่ยเขาฝันนะเขาฝันว่าเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเล็บยาวตาแดงตัวผอมแห้งมาตะกุยหน้าอกเขาและเขาก็พยายามที่จะปัดป้องจับมือผู้หญิงคนนี้แต่ญาติพี่น้องบอกว่าไม่มีใครมาตะกุยหน้าอกสองคนนี้นะสองคนนี้เป็นคนทำเองครับหลังจากนั้นก็หาตำรับกับข้าวเนี่ยให้สองคนนี้กินพอสองคนนี้กินอิ่มกินอิ่มเสร็จอะไรเสร็จเขาก็นอนญาติพี่น้องเขาก็คิดว่าหายเขาก็เลยถอดเอาเชือกที่มัดแขนมัดขาเนี่ยออกเพื่อไม่ให้แบบคือเขาคิดว่ารักษาหายแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นสองคนนี้เขาก็นอนแต่ก็ยังมีญาติพี่น้องนอนเฝ้านะแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นมันเกิดขึ้นปรากฏว่าอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นญาติพี่น้องกันอ่ะที่โดนเหมือนกันเนี่ยกระโดดขึ้นไปค่อมบนตัวอีกคนหนึ่งนึกออกไหมโดดขึ้นไปค่อมเสร็จปั๊บเอามือเนี่ยจ้วงเข้าไปที่หน้าอกฉีกแล้วไอ้คนที่นอนเนี่ยก็เอามือจ้วงสวนขึ้นมากระชากหน้าอกครับต่างคนต่างฉีกกันเองอ่ะโอ้ยโอ้แล้วก็ร้องว่าปล่อยกูปล่อยกูอย่าทำกูปล่อยกูญาติพี่น้องตกใจปั๊บลุกขึ้นมาปรากฏว่าไอ้สองคนเนี้ยกำลังจ้วงฉีกหน้าอกคือลุงแกบอกว่าเท่าที่ฟังญาติพี่น้องเล่าให้มาเนี่ยมันกระชากฉีกเอาหนังเนี่ยเอาเนื้อเอาหนังเนี่ยกระฉีกออกมาเนี่ยหลุดเป็นก้อนๆเลยนะครับแกบอกว่าหนังเนี่ยเห็นหลุดติดเล็บติดมือติดอะไรเนี่ยมากระชากเหมือนเราดูหนังสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งกำลังลุมถึงเอาง่ายๆถ้าใครดูหนังซอมบี้อ่ะสมัยเนี่ยนั่นแหละตอนที่ฉีกกระชากลุงแกบอกว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งโดยวิสัยแล้วคนปกติทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ไม่มีทางนะเออทำไม่ได้แต่ไอเนี่ยไอคนที่ไปขึ้นคอมอีกคนหนึ่งมันก็เอามือจ้วงเข้าไปตรงที่หน้าอกแล้วก็ชากไอคนที่นอนอยู่โดนคอมอยู่มันก็เอามือจ้วงสวงขึ้นมาแล้วก็กระชากครับแต่ทั้งคู่แหกปากร้องพร้อมกันเลยอย่าทำกูฉีกกระชากอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งสองคนเนี้ยหมดลมหายใจนอนค่อมกันเลยต่างหมดลมหายใจคือญาติพี่น้องเนี่ยถามว่าทำไมไม่เข้าไปห้ามเพราะตอนนั้นเขาตะลึงครับเขาช็อกกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้าแล้วเลือดนี่นะเขาบอกว่าเต็มเลยพอสองคนเนี้ยตายปั๊บสองคนเนี้ยพอสิ้นลิ้นแล้วเนี่ยล้มลงไปกอดเหมือนแบบกอดกันนะหน้าคว่ำหากันนะพอทุกคนได้สติปั๊บก็วิ่งเข้าไปที่ตัวของผู้ชายทั้งสองคนเนี่ยในระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยเพื่อที่จะดึงเอาสองคนเนี้ยให้แยกออกจากกันก็ปรากฏว่าในระหว่างที่ไปเนี่ยเขาเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหัวสองคนเนี้ยที่ตายครับพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ผงะเขาก็เลยถอยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หัวเราะจากนั้นก็หายไปแล้วญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็เลยเอาศพสองคนนี้แยกออกจากกันพอเขาหงายศพออกมาหัวหน้าอกเนี่ยเวอะฉีกเชิดจนเนื้อหนังนี่ลูกชายผู้ใหญ่ดิใช่แล้วฉีกจนชนิดที่แบบว่าเห็นซี่โครงเป็นลิซี่กะเขาบอกว่าเห็นกระดูกขาวๆเลยอ่ะขาวโพลเลยแล้วลุงแกก็ตอนแรกกับลุงแกไม่คิดว่ามันจะเป็นเพราะไม้ตอนนั้นนะทีนี้พอหลังจากนั้นฟังเรื่องเล่าเสร็จลุงแกก็จัดการศพทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วปิดตาหลังจากนั้นเนี่ยพระก็มาสวดมาอะไรใช่ไหมพอเช้าวันต่อมาปั๊บลุงแกบอกฟ้ายังไม่ทันสางดีลูกศิษย์วัดแต่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านวิ่งเขาวิ่งมาหาลุงที่บ้านตะโกนเรียกลุงหน้าบ้านเลยบอกลุงช่วยไปดูศพหน่อยเอ้ยไม่ใช่ช่วยไปดูศพช่วยไปดูหน่อยเหมือนมีคนโดนผีเข้าหลวงพ่อท่านให้มาตามอะไรประมาณเนี้ย
แล้วลุงแกบอกฟ้ายังไม่ทันต่างดีเลยเด็กวัดวิ่งมาตามอ่ะแกก็ลุกแกบอกแกยังไม่ทันได้ล้างหน้าล้างตาเลยไอ้เด็กวัดมันก็เคาะประตูอยู่นั่นแหละลุงแกก็บอกเออกูรู้แล้วเดี๋ยวกูจะออกไปลุงแกก็เก็บข้าวเก็บของอะไรเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บแกลงจากบ้านแกบอกกับลูกศิษย์ว่ากูขอล้างหน้าก่อนได้ไหมลูกศิษย์มันกระชากข้อมือไปเลยลูกศิษย์ของหลวงพ่อกระชากข้อมือลุงวิ่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 งไปที่วัดพอวิ่งไปถึงวัดเนี่ยก็ปรากฏว่าบนศาลาสว่างไปด้วยไฟตะเกียงนึกออกไหมเขาจุดไฟตะเกียงแล้วแขวนแขวนแขวนบางคนก็ถืออะไรเงี้ยแล้วคนบนศาลาเนี่ยเต็มซึ่งบนศาลาเนี่ยมันยังมีศพสองคนนั้นอยู่ลุงแกก็เลยวิ่งขึ้นไปบนศาลาโดยที่ยังไม่ได้ทันไปหาหลวงพ่อพอวิ่งขึ้นไปบนศาลาเสร็จปั๊บก็ปรากฏว่าไปเจอหลวงพ่อแล้วไปเจอหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนเสื่อที่ชาวบ้านเขาปูแล้วก็มีญาติพี่น้องเนี่ยห้อมล้อมแล้วพอลุงผมไปเห็นปั๊บลุงผมก็ถามหลวงพ่อยกมือไหว้บอกนมัสการครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าหลวงพ่อมีอะไรทำไมถึงเรียกผมมาหลวงพ่อท่านบอกว่าโยมลองดูให้หน่อยคนคนนี้โยมจำได้ไหมพอหลวงพ่ออ้าวพอลุงผมหันไปปั๊บเป็นคนที่สามเนี่ยแหละที่มาเอาไม้ขอไม้ของวัดเนี่ยไปครับลุงก็บอกจำได้ก็คนเนี้ยมันมาเอาไม้ไปกับสองคนเนี้ยลุงก็พูดงั้นโยมช่วยเขาได้ไหมลุงผมก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรญาติพี่น้องของไอ้คนเนี้ยเขาก็บอกเนี่ยอาการเขาเหมือนสองคนนั้นเลยพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจัดการให้มันหลับก็เอาง่ายๆก็คงจะปลายคางหรือต้นคออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยสลบพอเขาสลบเขาก็เลยมัดถึงพืชแล้วก็ช่วยกันเอาขึ้นเกวียนมาที่วัดก็มัดคือประมาณว่ามัดไอ้คนเนี้ยติดไว้กับขึงพืชไว้เลยอ่ะแล้วพอมาถึงวัดเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกพระที่วัดหลวงพ่อท่านได้ยินเสียงไอ้อาโวยวายหลวงพ่อท่านก็เลยออกมาแล้วหลวงพ่อท่านให้เอามาขึ้นไว้บนศาลาพอมาไว้บนศาลาเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้คุ้มข้างก็ไม่ได้อะไรก็สงบจนกระทั่งหลวงพ่อท่านมาถึงศาลาเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าตรงหน้าอกเนี่ยหลวงพ่อท่านเห็นเป็นรอยเหมือนรอยเล็บทีนี้ตอนที่ลุงขึ้นไปเนี่ยลุงแกยังไม่เห็นลุงแกก็บอกขอตะเกียงหน่อยก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นญาติพี่น้องของคนเนี้ยเขาก็ส่งตะเกียงให้ลุงแกก็เอาตะเกียงไปใกล้ๆส่องไกลๆพี่เชื่อไหมว่ามันไม่มีใครขวนนะแต่ร่องรอยของคือมันมีรอยเหมือนมีคนเนี่ยเอาเล็บขวนขึ้นมาให้เห็นเลยต่อหน้าต่อตาคือรอยมันโผล่ขึ้นมาเห็นเลยเหรอขวนใช่ขวนขึ้นมาจนเห็นเป็นต่อหน้าต่อตาลุงแกก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยถอยออกแล้วบอกกับหลวงพ่อว่าบอกกับหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อครับกับผมขออนุญาตเอาสายสินที่วางหน้าหิ้งของหลวงพ่อได้ไหมหลวงพ่อท่านก็อนุญาตแล้วก็ให้เด็กวัดไปเอาสายสินที่กุฏิหลวงพ่อมาพอได้สายสินมาเสร็จปั๊บลุงแกก็บอกใครไม่เกี่ยวถอยให้ห่างแกล้อมสายสินจากนั้นหลวงพ่อท่านก็นั่งนอกสายสินตัวลุงแกก็นั่งนอกสายสินลุงแกบอกว่าถ้าสิ่งที่ลุงผมสงสัยมันเป็นเรื่องจริงแสดงว่าสองคนที่ตายต้องเป็นฝีมือของไอ้นี่แน่ญาติพี่น้องของคนเจ็บกับญาติพี่น้องของคนที่ตายเขาก็ถามไอ้เนี่ยคือใครลุงแกบอกเงียบๆเดี๋ยวรู้เองจากนั้นลุงแกก็ไปยืนอยู่ปลายเท้าของศพแกหยิบมีดหมอขึ้นมามีดหมอประจำตัวแกนะแกก็ไล่คาถาระลึกถึงครูบาอาจารย์และมนต์คาถาของครูบาอาจารย์ที่ให้มาพอแกท่องเสร็จปั๊บแกเอาชักมีดออกมาจากฝักแกทิ่มลงตรงปลายเท้าปั๊บพบปั๊บปั๊บเสียงกรี๊ดของผู้หญิงดังลั่นเลยโอ้ยดังลั่นศาลาเลยนะพอดังลั่นเสร็จปั๊บลุงแกก็บอกว่ามึงยังไม่ไปไหนอีกใช่ไหมเสียงผู้หญิงมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยอย่าทำฉันโอ้ยอย่าทำฉันกูถามว่ามึงยังไม่ไปไหนอีกใช่ไหมครับมันก็เงียบพอมันเงียบเสร็จปั๊บชาวบ้านที่อยู่อ่ะ
แม้กระทั่งญาติพี่น้องของคนตาย2คนน่ะคือเมื่อก่อนน่ะตอนลุงเล่าให้ฟังเวลามีคนตายก็จะมีญาติมานอนเฝ้าศพนึกออกนะครับเขาก็จะพากันมานอนเฝ้าศพหมุนเวียนคอยจุดธูปอยู่ตลอดทีนี้เนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะมีญาติพี่น้องของคนตายกับญาติพี่น้องของคนเจ็บเนี่ยของคนเนี้ยเขาอยู่ด้วยกันครับทีนี้เนี่ยพอลุงแกถามไอ้นั่นมันไม่ตอบเสร็จปั๊บลุงก็หันไปบอกหลวงพ่อครับขอน้ำมนต์หน่อยครับก็ให้เด็กวัดวิ่งไปที่กุฏิไปเอาขันน้ำมนต์มาเด็กวัดมันก็วิ่งลงไปหายไปสักพักมันก็วิ่งกลับมาพร้อมกับขันน้ำมนต์พอได้ขันน้ำมนต์มาเสร็จปั๊บหลวงพ่อบอกมึงไปเอาไอ้ที่ผมน้ำมนต์มาด้วยมึงเอาแต่ขันน้ำมนต์มาไม่มีที่ผมเนี่ยแล้วจะผมยังไงเด็กวัดมันก็ต้องวิ่งลงจากศาลาไปอีกรอบไปที่กุฏิหายไปสักพักนึงมันก็วิ่งกลับมาอีกพอวิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยลุงบอกว่าเด็กวัดเนี่ยหอบเหมือนหมาเลยหอบเลยพอมาถึงศาลาเสร็จปั๊บก็เอาที่ผมน้ำมนต์เนี่ยให้หลวงพ่อแล้วลุงผมบอกว่าหลวงพ่อครับบทสวดเหมือนเดิมนะหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็พยักหน้าจากนั้นหลวงพ่อท่านก็สวดพอสวดเสร็จปั๊บท่านก็เอาที่ผมน้ำมนต์น่ะจุ่มแล้วก็สาดแล้วท่านก็บอกว่าไปพอสาดไปโดนฟับเท่านั้นแหละโอ้โหปรากฏเป็นรูปเป็นร่างของผู้หญิงคนที่โดนทำของอ่ะครับที่เขาตายออนั่นแหละใบหน้านั้นนั่นลุงแกจำได้หมายความว่าไงอ่ะพี่บอยหมายความว่าครั้งนี้เป็นไม่ใช่ดวงวิญญาณที่มาทำผู้หญิงคนรอบที่แล้วแต่เป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกสิงเหรอถูกครับก็คือดวงวิญญาณของเจ้าน้ำมันพายผีตายโหงพวกเนี้ยมันกืนกินเอาดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ไปด้วยโอ้เขาก็เลยกลายเป็นพวกเดียวกับมันนะสิถูกแล้วเข้าใจว่าถามว่าทำไมมันถึงไม่ไปไหนก็เพราะว่าตอนที่ลุงผมเขาทำพิธีช่วงนั้นน่ะลุงเขาทำไม่ได้เด็ดขาดลุงเขาคิดว่ามันคงจะไปแล้วมันคงจะอะไรแล้วประมาณนั้นครับก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้รอบครอบพอก็คิดว่ามันคงจะไปแล้วจริงลุงแกก็เลยปล่อยแต่ที่ไหนได้ล่ะมันคือเข้าใจไหมว่ามันมีกองเลือดต่อให้เช็ดยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีร่องรอยของคราบเลือดเล็กๆซึมเข้าไปในเนื้อไม้อ่ะใช่นั่นแหละมันอาศัยตรงนั้นแหละที่เป็นที่สิงสถิตของมันลุงแกบอกว่ามันต้องสิงอยู่ในไม้แผ่นใดแผ่นหนึ่งอ่ะครับที่สามคนเนี้ยไปเอามาทีนี้ลุงแกบอกว่างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวจัดการให้เบ็ดเสร็จเลยให้คือให้เด็ดขาดไปเลยลุงแกก็ไล่คาถาแกก็ถามอีกว่ามึงต้องการอะไรไอเนี้ยมันบอกว่ากูหิวมันบอกว่ากูหิวแล้วทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นคนมึงทำแบบนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นบาปกรรมหลวงพ่อท่านก็เทศให้ฟังมันไม่ฟังนะมันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าสองคนที่ตายน่ะเป็นฝีมือมึงใช่ไหมปรากฏว่าไอ้สองคนที่ตายเนี่ยรู้ไหมว่าไปทำอะไรตอนที่ไม้ยังไม่ได้ถูกยกขึ้นไปเนี่ยไปซ่อมไปแซมบ้านมันไปฉี่รถโอ้ยคือด้วยความเมาหรือยังไงไม่รู้นะไปยืนฉี่อยู่ข้างกองไม้ก็คงจะไปลดแต่แหละแล้วบอกไอ้สองคนนี้มาดูถูกกูเลยฆ่ามันแล้วลุงเขาก็ถามว่าแล้วไอ้คนนี้ไปทำเขาทำไมลุงแกถามแบบนี้นะไอ้ผีตัวนี้มันบอกว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยกูชอบมันนึกออกไหมประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ยลุงแกบอกว่าถ้าพูดไม่ฟังถ้าเองเป็นอะไรก็อย่าโทษข้าก็แล้วกันลุงแกพูดพอลุงแกพูดเสร็จปั๊บลุงแกก็เลยสวดพอแกสวดเสร็จปั๊บเนี่ยแกมุดเข้าไปใต้ไตติ่งไอ้ผีตัวเนี้ยโดดข้ามหัวของคนผู้ชายคนเนี้ยที่ยังอยู่ในวงนะข้ามมาเพื่อที่จะมาหาลุงแล้วคิดเหลือว่าลุงผมจะเขาจะไม่ป้องกันตัวเขาก็เอามีดหมอเขาน่ะแทงสวนครับแทงสวนเข้าไปเลยพอแทงสวนเข้าไปเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยร้องไม่เหลือดิร้องดิ้นทุรนทุรายเลยลุงแกชักมีดออกมาเข
ขาบอกว่าเหมือนในหนังพวกหนังพูดผีปีศาจอะที่มันจะมีเหมือนเลือดดำๆเหมือนอะไรดำๆแต่มันไม่ได้พุ่งแบบไม่ได้พุ่งกระฉูดเหมือนในหนังนะแต่อันเนี้ยคือมันติดปลายมีดออกมาพอแกแทงสวนไปเสร็จปั๊บแกดึงออกปรากฏว่าไอ้แผลตรงที่ลุงแกแทงเนี่ยมันลุกไหม้เหมือนเราเวลาเราจุดใส่กระดาษอ่ะพอเราตบให้มันดับอ่ะมันก็จะมีแบบเปลวๆที่มันลุกไหม้ค่อยๆลุกไหม้กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยมันค่อยๆลุกไหม้ออกจากกลางหน้าอกค่อยๆลุกไหม้ลุกไหม้แล้วไอ้ผีตัวเนี้ยมันก็ร้องดิ้นทุรนทุรายหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าโยมจะจากไปดีๆหรือว่าโยมจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดให้โยมเป็นคนเลือกครับผีตัวเนี้ยมันก็ร้องบอกยกโทษให้ฉันด้วยยกโทษให้ฉันด้วยหลวงพ่อท่านก็เลยสวดพอสวดเสร็จเอาที่พรมน้ำมนต์จุ่มแล้วก็สาดน้ำมนต์ปรากฏว่าไอ้ไฟที่มันลามอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยมันดับมันมอดลงมันดับลงครับแล้วผีผู้หญิงคนเนี้ยก็สุดลงไปนั่งอยู่ตรงหัวของผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็หันมากราบเท้าลุงกราบเท้าหลวงพ่อบอกว่าขออาศัยอยู่ด้วยได้ไหมเพื่อที่จะลบล้างมลทินในสิ่งที่ตัวเองได้ทำหลวงพ่อท่านก็มีจิตเมตตานะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้หลังกุฏิอาตมาเนี่ยมีต้นไม้อยู่ต้นนึงโยมไปอาศัยอยู่ที่นั่นก็ได้เดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะให้ชาวบ้านเขาทำที่อยู่อาศัยให้แต่โยมอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะถ้าโยมจะอยู่โยมก็ช่วยดูแลวัดเวลาพระสวดมนต์ทำวัดโยมก็มาร่วมด้วยก็ได้จะได้เป็นบุญเป็นกุศลโยมจะได้หมดมนทินหมดบาปหมดกรรมกับสิ่งที่โยมได้กระทำพอหลังจากพูดจบเสร็จปั๊บหลวงพ่อท่านเอาต่ออะไรนะพระอบไอเขาเรียกอะไรนะตลับใส่แป้งแบบโบราณที่มันเป็นพระอบประมาณนั้นเหมือนที่หนังจันตะอะไรนะละครเข้าใจจันตะโกลบเป็นตลับพระอบแต่อันนี้มันเป็นเงินครับมันเป็นเครื่องเงินหลวงพ่อท่านก็เลยเปิดออกพอหลวงพ่อท่านเปิดออกเสร็จปั๊บท่านก็บอกให้ลุงเนี่ยตัดสายสินทิ้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาออกมาไม่ได้ลุงแกก็เลยทำพิธีไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะเอากรรไกรไปตัดเอามีดไปตัดไม่ใช่ต้องคนมีวิชาลุงแกก็เลยทำพิธีหรือสายสินหรือไม่ก็ตัดสายสินทิ้งพอทำพิธีเสร็จลุงแกก็ตัดพอตัดชับปั๊บวิญญาณตัวเนี้ยคือเหมือนฝุ่นละอองอ่ะค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นละอองแล้ววิ่งเข้าไปในผ้าอกจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ปิดผ้าอกแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกกับเด็กวัดว่าไปกลับกันเถอะธุระเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็ถือผ้าอกลงมาจากศาลาพร้อมกับเด็กวัดคนนึงถือตะเกียงเดินนำหน้าหลวงพ่อท่านไปหลวงพ่อท่านก็ไปศาลาส่วนผู้ชายคนเนี้ยถามว่ารอดไหมรอดแต่กลายเป็นบ้ารอดนะแต่กลายเป็นบ้าพอหลังจากผู้ชายคนเนี้ยรอดเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยลุงเขาบอกว่าผมถามลุงนะว่าลุงแล้วศพสองศพนั้นอะลุงจัดการยังไงลุงแกบอกว่ากูจัดการอะไรไม่ได้ต้องเอาไปฝังเผาไม่ได้ก็ถามว่าแล้วสภาพศพเป็นยังไงลุงแกบอกว่าตอนที่แกไปเปิดศพดูเปิดโลงศพดูนะเพื่อที่จะดูว่าศพเนี่ยมันเริ่มเน่าเริ่มบวมเริ่มอืดหรือยังอะไรประมาณเนี้ยครับปรากฏว่าพอเปิดโลงศพไปอ่ะแห้งเหลือแต่กระดูกหนังหุ้มกระดูกอ่ะครับนึกออกมั้ยแห้งเหมือนมัมมี่เอาง่ายๆไม่มีเลือดไม่มีเนื้อไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วบริเวณที่เป็นบริเวณปากแผลเนี่ยลุงแกบอกว่าถ้าพูดไปเนี่ยจะกินข้าวได้ไหมผมก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรลุงตรงกลางหน้าอกที่ฉีกเป็นแผลเป็นไรที่เป็นรอยแผลหนอนเต็มเลยโอ้ตายกันยุ่ยเย่ยุ่ยเย่เลยลุงแกก็เลยรีบปิดฝาลงพอปิดฝาลงลุงก็ลงอาคมไว้กับตะปูตอกไว้ที่ฝาลงสี่มุมสองโรงเนี่ยแล้วก็ไปบอกกับญาติพี่น้องว่าศพสองศพเนี่ยเผาไม่ได้นะเผาไม่ได้โดยเด็ดขาดหมายความว่าแล้วญาติพี่น้องหมายความว่าห้ามเผาสองศพนี้เหรอถูกเพราะอะไรพี่เพราะเขาตายไม่สงบครับอ่ะเขาก็เลยไม่ให้เผาเออพอทีนี้เนี่ยลุงแกก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาสองศพเนี่ยไปฝังที่ป่าช้าก่อนพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวไปถามเลิก
เลิกหรือวันเผาสองศพเนี่ยจะดีกว่าพอเช้ามาญาติพี่น้องเขาเนี่ยที่เป็นผู้ชายก็ช่วยแบกลงศพไปที่ป่าช้าที่เขาขุดหลุมรอไว้ครับเขาก็เอาไปฝังจากนั้นเนี่ยญาติพี่น้องบางส่วนเขาก็ไปหาหลวงพ่อที่กุฏิเชื่อไหมว่าหลังจากเนี้ยไปอีก2หรือ3ปีศพ2ศพเนี้ยถึงจะเผาได้ประมาณนั้นพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาลุงแกก็บอกว่าผมถามลุงนะว่าลุงเคยไปดูผีในผ้าอบของพ่อไหมครับแกก็บอกว่าไปก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอยู่บนหิ้งซึ่งบนหิ้งเนี่ยมันจะมีโต๊ะหมู่ตัวเล็กๆที่ตั้งผ้าอบแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะพระพุทธรูปเล็กๆอ่ะที่หลวงพ่อไปกราบไหว้ตั้งอยู่เหนือผ้าอบเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าผ้าอบเนี่ย อยู่ใต้ฐานของพระรูปเล็กๆเนี่ยครับให้เอาพระหลักพุทธรูปองค์เล็กกดทับไว้ประมาณนั้นแล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านเวลาสวดทำวัดเช้าเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยท่านก็จะมาบริกรรมคาถาสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสิ่งที่อยู่ในผ้าอบครับเป็นเช่นเนี้ยทุกวันเรื่องราวที่ผ่านมาก็จะมีประมาณเนี้ยนี่ถือเป็นตอนต่อของคือเล่าหน่อยครับลุงอย่างแท้จริงครับพี่น้องฮะโอ้โหโคตรเดือดเลยรอบนี้2ศพกับ1เสียสติถูกไหมพี่ถูกครับจากดวงวิญญาณดวงเดิมที่มาจากน้ำมันพลายน้ำมันพลายแล้วไม่ใช่น้ำมันพายแบบน้ำมันพายเดี่ยวด้วยนะเป็นน้ำมันพาย7ป่าช้าใช่ก็คือเข้าใจว่าไอ้หมอผีที่ทำเนี่ยมันคงจะเห็นแก่เงินมั้งเพราะผู้ชายคนเนี้ยที่มาขอเนี่ยมาขอซื้อเนี่ยก็บ้านเขาก็มีฐานะเขาก็บอกว่าเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ขอให้ผู้หญิงเนี่ยรักเขาเร็วๆหน่อยเขาไม่อยากรอเวลาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งหมอผีมันเห็นแก่เงินอยู่แล้วแต่มันไม่สนใจหรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอมันรู้ว่าตรงเนี้ยมีคนตายท้องกลมมันก็ไม่ดูหรอกเลิกยามดูอะไรมันก็ไปลนเอามาอ่ะตรงนี้ป่าช้านี้มีผู้หญิงตายครับตายโหงตายเย็นตายยังไงก็แล้วแต่มันก็ไปลน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 พอมันรู้ว่าป่าช้าไหนมีมันก็ไปลนไปลนก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่มาจากแค่ศพเดียวอ่ะครับ7ป่าช้าก็มา7ศพอ่ะแล้วแต่ละศพสภาพบางทีอ่ะอย่างบางทีโดนงูกัดตายอย่างเงี้ยก็มีนะสมัยก่อนนะมีนะไปเดินป่าเดินเขาแล้วโดนงูกัดตายก็มีเขาก็เอาศพมาโหงมาฝังที่วัดอ่ะอย่างบางทีอย่างเงี้ยทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับผัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วถูกผัวกระทืบตายก็มีเขาก็เอามาฝังบางทีอย่างเงี้ยไปต่างหมู่บ้านต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก็มีเขาก็เอามาฝังที่บ้านเกิดครับก็ประมาณเนี้ยโหอีกหนึ่งเรื่องเดือดๆจากพี่บอยยามแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story